ครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับใช่ใช่ใช่ให้ข้ามไปแล้วช่วยฮะข้ามไปแล้วข้ามมึงตอนแรกเราแจกตรงนั้นแหละตรงบ้านเลออสอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะได้กินแล้วตรงไหนบ้านตรงไหนตรงไหนประตูเลยดึงไปเจี๊ยบเจี๊ยบไปหมูป่าน้อยลงไปลงไปลงไปเลยลงไปก่อนเราจะไปส่งน้องที่ตึกมันไหมที่ตึกเขาไปแล้วนะครับท่านนายกทหารเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยเจี๊ยบอะไรไปนายกเนี่ยให้แกไปส่งตรงตึกตรงนี้ให้กลับมาลูกหลานเจี๊ยบแกรู้อยู่รู้นะเขาจะไปวิ่งริมยาหรือเรากลัวรถมีรถข้างหน้ามีเรือมีเรือทหารมาอันนี้คือบริเวณด้านหน้าซอยโรงเรียนบ้านเขารวกนะครับวัดธรรมิการามนี่คือซอยเขาเรียกว่าซอยวัดเขาสมิงใช่ไหมนายกซอยวัดเขาสมิงใช่ไหมตรงนี้น้องเกตครับผมใช่วัดน้องเกตวัดน้องเกตวัดน้องเกตเขาสมิงครับครับเอิญนะมีเรือทหารรับคนออกมาเฮ้ยอย่าลงแม่เรือระวังนะเอาดีๆเรือจะแตกแล้วไม่เอาเจียบดีครับหนักมากเลยนะนายกปีนี้ครับผมหนักมากชาวบ้านบอกโอ้โหในรอบชีวิตเลยหกสิบปี67 ปีลงอ่ะเพิ่งเจอเนี่ยหนักมากสวนลงเนี่ย67 ปีเพิ่งเจอน้ำเป็นอย่างนี้นะจนโอ้แป๊บเดียวอ่ะใช้เวลาไม่ถึง10 นาทีใช่ไหมประมาณครึ่งชั่วโมงที่เรามาออกมาอย่างเงี้ยได้ให้หลังมานะมาทำตรงนี้ปุ๊บแล้วมาปุ๊บเลยน้ำจากกุฎาเพชรใช่ไหมนายกใช่น้ำกุฎาเพชรแล้วในส่วนของห้วยฝรั่งอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือหนุนจากไอ้อะไรอ่ะคลองลำพญากลางครับออกมาจากทางเทพารักษ์ทางตะพานหินอย่างเงี้ยมารวมตรงน้ำตกวันแสนดีอ่ะครับแล้วก็ครับผมแล้วในส่วนหนึ่งก็คือในอ่างเนี่ยมันลดคันดินครับจากที่เขาเพิ่มปริมาณจากสปริงเวที่บรรจุได้แล้วก็เพิ่มไปอีก1 เมตรอ่ะใช้ถุงลมใช้น้ำอัดถุงลมแล้วเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยเพิ่มน้ำล้นคันเลยเป็นน้ำล้นคันน้ำล้นคันคือท่วมล้นคันเลยล้นคันเขื่อนอ่ะนะก็กลัวว่าเอ้มันจะระเบิดจะตายแล้วเนาะมันเป็นเขื่อนดินเหรอนายกครับมันก็เป็นเขื่อนดินนี่แหละเก็บน้ำเยอะไหมก็เท่าไหร่ก็ประมาณ5 ล้านลูกบาศก์เมตรอ่ะเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มมาอีกนะเพิ่มมากกว่านั้นอีกครับมวลน้ำเนี่ยมากกว่า5 ล้านนะเนี่ยครับผมใช่มวลน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะในตัวเก่าเนี่ยที่เขาทำเนี่ยอยู่ประมาณ5 ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาเพิ่มขึ้นมาอีกต้องเยอะอยู่ตอนนี้ดินพื้นที่เฉพาะวัดตรงถนนใหญ่เนี่ย305เนี่ยเกียรติเอาไอ้น้ำไปไหนอ่ะ10 กิโลเมตรได้ไหมสองตำบลเนาะใช่ใช่ใช่ครับใช้เรือต้องใช้เรือมีไปสมุทรเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอ๋อไปแล้วใช่ไหมครับโอเคนี่แหละน้องมาไวมากสร้างความเสียหายประชาชนไม่ได้ขนข้าวขนของเลยเดี๋ยวนายชายต้องพาไปนี่ครับเดี๋ยวไปทางนี้แหละเดี๋ยวไปส่งก่อนไปหน่อยเดี๋ยวเข้าร่องนี้นะเดี๋ยวไปทะลุออกหมู่10ตอนนี้เขาเลี้ยงโคนมกันเยอะใช่ไหมหนูเห็นใช่ครับผมไปหน่อยสมมุติว่าไปเป็นไปหน่อยเป็นฟาร์มเลยก็ครับเสียหายเยอะทั้งหมู่7นะครับค่ะหมู่7หนูไปช่วยเมื่อเช้าตรงโทมันหนาวอ่ะครับตัวมันหนาวเนี่ยเขาบอกว่าเข้าหมู่10หน่อยครับหมู่10เนี่ยนายกกำลังไปนี่แหละนายกมีหลายบ้านเลยที่เขายังไม่ได้เข้านะเขาคอมเมนต์มาใน
ยังไม่ได้ข้าวกันเลยเนี่ยเรื่องจริงครับข้าวหมู่สิบไหมครับบ้านโคกคลียังไม่มีหน่วยงานเข้าเลยครับบ้านโคกคลีเนี่ยไปเห็นหลังคาตรงเนี้ยพยายามเข้าไปตามช่องนี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปตามช่องนี้แหละเนาะลองดูไปช่วยลำเลียงออกมาก็ยังดีแต่จริงๆอ่ะนายกอยากจะได้ในส่วนของข้าวกล่องอ่ะที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเราเข้าไปให้เขากินก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรือตันเพราะมันต้องหาเรือหาอะไรนะนายกใช่เรือเอาข้าวกล่องโดนดันไว้รถเนี่ยนายกอยู่ตรงจะเข้าหมู่สิบป่ะตอนนี้อยู่บ้านไอ้ติดกำนันเล่อ่ะเนี่ยรถไปนี่ล่ะพี่เออโอ้มันไปได้ต้องรถใหญ่วิ่งมาอย่างเดียวเลยไปได้เปล่าวะเนี่ยพี่รถแป๊บนึงกำลังใจเย็นใช่เดี๋ยวรอขึ้นตื่นก่อนใช่รออยู่นี่แหละเพราะว่าต้องเอาข้าวไปให้เขาทางนั้นอ่ะโมเขาก็ต้องลงไปก็ลงเดี๋ยวต่อไปนี่ครับผมมาเลยนายกจะรอเอาข้าวไปให้เขาต้องการเขาไหนใครไปโมเขาไม่ได้กินข้าวครับผมมีพาวเวอร์แบงค์ไหมรับลงไปเต้นพาวเวอร์แบงค์มาถ้ามีจะขอด้วยครับพาวเวอร์แบงค์โอ้ยมันไม่เลือกไหนก็จะไปโมหกมาเดี๋ยวรองเท้าพี่ลงแล้วรองเท้าพี่รองเท้ารองเท้ายางครับผมรองเท้าครับครับพี่วัฒนาครับผมครับบอกพี่เตือนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนเนี้ยนายกครับผมเดี๋ยวเราเอาข้าวก่อนไหมรอข้าวก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเขาคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเป็นลูกเด็กอ่ะนายกอยากเอาข้าวไปตอนนี้เขาก็เอาข้าวมาให้เดี๋ยวผมจัดทีมให้ชุดสองครับเดี๋ยวเอาข้าวให้เขารับข้าวไปเนาะใช่ครับสำรวจนะครับเพราะว่าโอเคได้ได้คือเหมือนว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปได้ครับผมยังมีขนมอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวไปบอกเขาว่าเดี๋ยวเอาข้าวมาเนาะได้ไปเยี่ยมเขาก่อนได้ไปบอกเขาก่อนนายกช่วยประสานหน่อยครับมีคนบอกว่าเด็ก1ขวบติดอยู่บนบ้านกับย่าและลุงอีก1คนต้องการข้าวน้ำไปชมชงนมซอยตรงข้ามตลาดหนองลีบ้านเลขที่143หมู่1ตรงข้ามตลาดหนองลีนายกโทรหน่อยครับครับฮัลโหลนี่เราอยู่กับนายกอบต.อบต.หนองลีนะครับอบต.หนองลีอำเภอลำสนธินะฮะท่านนายกอำเภอหนองลีเหรอตำบลหนองลีอำเภอลำสนธินะครับท่านนายกอบต.มาอยู่กับเรานะฮะท่านใดที่อยู่ในตำบลหนองรีอยากได้ความช่วยเหลือบอกได้นะครับเดี๋ยวท่านนายกจะช่วยประสานให้ไม่มันเป็นในปั๊มปตท.คือตอนนี้ในเรือเรามีขนมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำอยู่บางส่วนแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดสำรวจเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยระดับน้ำสูงแล้วก็แรงมากไม่มีหน่วยงานไหนที่สามารถเข้ามาได้เลยก่อนหน้านี้นะฮะนี่เราก็มาเป็นหน่วยสำรวจก่อนหน่วยแรกกับพี่ๆอาสาสมัครจากชมรมตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครชมรมอาสาตอบโต้ภัยพิบัตินะครับหรือว่า RRVT นะครับ RRVT Thailand แล้วก็ใช้เรือของปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนมานะครับคุณผู้ชมโอเคหรือว่าลำสนธิครับแจ้งด้วยนะครับบ้านตรงข้ามตลาดหนองลีมีคนแก่กับเด็กเนี่ยตรงข้ามตลาดหนองลีเนี่ยผมก็ให้ทางไอ้นั้นไปเอานะคือทางร่วมอ่ะค่ะร่วมกตัญญูครับร่วมกตัญญูเข้าไปเอาอยู่เนี่ยครับ226หมู่1มีคนแก่และเด็กติดอยู่บนหลังคาน้ำข้าวยังไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อวาน
226หมู่1ครับเดี๋ยวจะประสานหลังตลาดใช่ไหมหลังตลาดหลังตลาดใช่ไหมครับคุณจตุพรถ้ายังอยู่นะฮะจตุพรดงปราบนะครับ226หมู่1มีคนแก่และเด็กติดอยู่บนหลังคาน้ำข้าวยังไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อวานติดต่อทุกหน่วยงานยังไม่รับการช่วยเหลือนะครับอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนครับอยู่หลังตลาดใช่ไหมหลังตลาดหนองรีใช่ไหมถามตอบด้วยนะครับตอบด้วยนะครับที่เดียวกันที่ว่านายกให้เป็นนายกบอกไปแล้วเนาะครับครับผมนายกบ้านลูกบ้านนายกหลังไหนที่ว่าเสียเลือดมากเสียเลือดมากคือครับเช็คหน่อยครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมได้รับเวลาไปสามนาทีครับเดี๋ยวตรงไหนนะผมไม่รู้หลังไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเคสที่มีผู้ป่วยเสียเลือดอยู่ด้วยคือตอนนี้คุณผู้ชมสามารถแจ้งมาในคอมเมนต์แล้วก็ดันกันเข้ามาได้เลยนะครับเผื่อว่ามีหน่วยงานเขาดูอยู่ผมเชื่อว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ดูไลฟ์อยู่ด้วยเผื่อว่าใครอยู่ด้านนอกจะเข้าไปช่วยก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือหน่วยของเราเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็ต้องไปช่วยผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ประสบภัยแบบวิกฤตสูงสุดก่อนนะคุณผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากๆที่ช่วยกันแจ้งเหตุเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประสานทุกคอมเมนต์ไปถึงท่านนายกเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้านในนะครับหมู่10เนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะหมู่10ยังไม่มีเข้าไปเลยเราจะเข้าไปหน่วยแรกนะครับนี่คือถนนไหมคะที่เขาไปเนี่ยเดี๋ยวให้ตึ้งเข้าไปเอาอยู่กับโบอยู่กับโบมันมาเต็มลำจะไปไงอ่ะไปได้ไหมเราครับมันเป็นเดี๋ยวให้เข้าไปในที่เขาจัดสรรจัดสรรล็อกมีคนเนี้ยโอเคหมู่10หนองรีบ้านโคกขีมีคนเจ็บเพิ่มเป็น3คนแผลลึกมากค่ะบ้านผู้ใหญ่นี้ครับเข้าไปก่อนเลยเนี่ยเข้าไปตรงนี้แหละเนี่ยเข้าไปตรงนี้แหละตรงนี้นะครับผมบ้านผู้ใหญ่นี้3คนโอเครับทราบแล้วนะครับรับทราบไปนะครับคุณนิตยาขอบคุณมากนะครับคุณนิตยาพรมศรีรัตนชัยขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมปักหมุดคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันเพื่อว่าเราจะดูเหตุนี้ก่อนตึงแล้วคนเจ็บได้ไหมฮะตึงแล้วคนเจ็บได้ไหมเนี่ยผมจะเอาคนป่วยด้วยนะครับคนเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยครับมันมีคนเจ็บ3คนน่ะรับไหวมั้ยเดี๋ยวลองเข้าไปด้วยกันไปด้วยกันน่ะถ้าไปตามมาแล้วทำไมไม่จ่ายมาอะไรนะป้าป้ายังไม่ถึงยังไม่ถึงกำลังวางแผนมาจะเข้าไปตรวจเลยสามคนหมู่สิบเนี่ยตรงเนี้ยครับผมบ้านผู้ใหญ่นี้หมู่สิบเนาะครับโอเคผมปักหมุดคอมเมนต์คุณนิตยาแล้วตอนนี้เรากำลังไปที่บ้านผู้ใหญ่นี้นะครับเขาบอกว่าไม่รู้โดนอะไรบาด3คนอ
านผู้ใหญ่นีอยู่ไหนแล้วที่ว่าใครที่ว่าเจ็บอ่ะที่ว่าคนแก่คนแก่ที่ว่ามีบาดแผลอ่ะเขาชี้อยู่เนี่ยครับเดี๋ยวมารับนะเดี๋ยวโอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่เม้นกันเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูคนเจ็บก่อนเนาะไปพี่แยมพี่แยมเรามองมาล่วงนะมันโทรศัพท์อ่ะจับตรงนั้นนะแล้วที่ว่าใครที่ว่าได้รับบาดเจ็บอ่ะที่คนแก่เด็กอ่ะตามสีฟ้าก่อนนะโอเคได้มีอะไรกินมั้งยังเอาขนมไปก่อนได้ไหมขนมกับน้ำไปก่อนค่ะมาขนมกับน้ำก่อนนะมาเร็วมีข้าวเปล่าทางพี่ทางนู้นมีข้าวไหมปลาไม่ข้าวไหมคะเดี๋ยวข้าวไหมพี่มีข้าวไหมมีข้าวติดมาไหมมีข้าวติดมาไหมมีน้ำกินไหมน้ำอ่ะเอาขนมไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวจะรับออกไปไหมเนี่ยเอาไปข้างไหมใครที่บ้านไหนที่เจ็บอ่ะพี่ใหญ่น้ำมันจะแรงแล้วให้วิ่งต้องวิ่งวิ่งส่วนน้ำขึ้นไปส่วนน้ำขึ้นไปโอเคให้เราต้องนั่งหัวแรงนะคะน้ำแรงขึ้นเลยพี่โอเคนะโอเคขึ้นลึกนะตอนนี้เรากำลังจะมาช่วยคนเจ็บที่หมู่10นะซึ่งก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้นายกอบต.หนองรีก็เข้ามา ดูแล้วก็มีการระดมนะคะที่จัดหาอาหารนะคะไปส่งในหลายหมู่บ้านนะคะมีหมู่6ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะบอกนายกคือตอนนี้ค่ะหาคือที่น้ำมันลึกแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยยากลำบากป้ากับเด็กอ่ะใครป้ากับเด็กที่ว่าได้รับบาดเจ็บอ่ะใคร
ข้างบ้านพี่ใหญ่อ่ะมีไหมนี่อยู่ที่ที่ต้องเจาะเจาะเจาะเขาเรียกว่าเจาะฝาบ้านออกมาเลยนะคะเพื่อมาอยู่ตรงหลังคาเนื่องจากว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วผู้ใหญ่นี้ตรงไหนผู้ใหญ่นี้ยังไงกลุ่มนั้นเราคนเจ็บอยู่ตรงไหนตรงนั้นเข้ามาโอเคข้างหน้ามีคนเจ็บอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีเรือมารับเรื่อยเดี๋ยวรอก่อนนะลุงออกไปใช่ไหมออกไปนะโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้น่ะรอตรงนี้น่ะอย่าไปเหยียบไอ้นั่นเดี๋ยวช่วงแตกเดี๋ยวใจเย็นไอ้ที่ว่าคนที่ว่าเจ็บอยู่ตรงไหนไอ้เนี่ยอยู่ไหนนะโอ้ตรงนั้นน้ำตรงไหนครับอ๋อนี่บ้านนี้อีกเหรอบ้านได้รับบาดเจ็บบ้านมีเด็กแล้วก็คนผู้สูงอายุที่ว่าเลือดออกเยอะตรงใครอ่ะรู้ไหมบ้านพี่มีคนบาดเจ็บอยู่ที่ไหนคะบ้านพี่มีคนบาดเจ็บอยู่ตรงไหนครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะคะข้างหลังบ้านผู้ใหญ่ไปทางนี้นะไปทางนี้เลี้ยวขวาโอเคค่ะออกมาเลยอันนี้เรากำลังหาบ้านคนที่บาดเจ็บนะคะซึ่งน้ำเชี่ยวแรงมากนะคะตอนนี้รับพี่อ้อมมาแล้วมาถึงบ้านพี่ใหญ่แล้วตอนนี้มากำลังจะออกไปย้อมคนออกไปไม่ผมมาเรือผมมาเรือกับน้องๆเขาเอาไปสิเอามาก่อนเอามาเผื่อมีคนนี่ก็มีถึงคนที่รอออกนะคะไปรออยู่ตรงนั้นก่อนไปรออยู่ตรงไหนเด็กกันนั้นที่ใหญ่กันนั้นเลยอ่ะเข้าใจไหมเด็กมาไปรอตรงนั้นก่อนสแตนบายช่วยกันหน่อยช่วยกันต้องการเขาเนี่ยน้ำเชี่ยวแรงมากอ่ะเราจะไปทางไหนดีเราอ้อมเข้าข้างหลังเลยไหมลองไปทางอ้อมข้างหลังเหรออ๋อต้องบอกจะบอกเขาบอกให้อ้อมข้างหลังอะพี่ทางที่เราจะไปเมื่อกี้อะเขาบอกอ้อมหลังบ้านเนี้ยง่ายกว่าใช่ทางนู้นน้ำไม่แรงน้ำไม่แรงโอเคข้างหลังแล้วเข้านี่ได้ใช่ป่ะพี่อ๋อถึงบ้านเขาเลยข้างหลังอ๋อข้างหลังถึงบ้านเลยผ่านนี้ไปเข้าไปข้างหลังโอเคบ้านอยู่ข้างหลังงั้นรับคนนี้ไปไหมรับไปเลยคุณจะลงมาได้ไหมเดินไปหน่อยโอเคเดินไปรับแกหน่อยว่าเดี๋ยวเราต้องออกตรงนี้อยู่ดีใช่ไหมพี่เอ้า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 ส่งพี่ยุ่งมาก่อนโอเคโอเคเอ้าโอเคน้ำแรงมากนะเจ้าหน้าที่เราติดแล้วนะเบอร์คนเจ็บมีเบอร์คนเจ็บโทรเบอร์คนเจ็บดิ062 062 587 0625019 5019เดี๋ยวเรากำลังโทรไปหานะคะคนเจ็บนะคะกำลังหาทางไปรออีกแป๊บเดียวนะคะโอเคไหมไปดูคนเจ็บค่ะเดี๋ยวนะคะโทรยังโทรยังฮะโอ้หลายหมู่บ้านเลยนะเราก็เข้าถึงยากจริงคุณผู้ชมแต่ว่าส่งมาเดี๋ยวจะพยายามดูให้นะคะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมค่ะแป๊บนึงพี่การจะไม่พร้อมป้าหัวไม้ไผ่ไม้ไผ่รอก่อนรอก่อนโอเคโอเคเดี๋ยววนไปค่ะเดี๋ยววนไปน้ำเชี่ยวมากตรงนี้โอเคโอเคนายกเอายกหัวขึ้นได้นายกฮัลโหลครับที่บ้านมีคนเจ็บใช่ไหมครับอ่าโอเคแป๊บนึงนะครับผมกำลังเข้าไปเดี๋ยวลำโพงมัน
ค่ะเปิดลำโพงครับโอเคโอเคกำลังมีเรือไปนะเรือปอพอสีส้มเห็นไหมโอเคกำลังเลี้ยวไปอยู่หลังบ้านผู้ใหญ่นี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคกำลังไปค่ะเดี๋ยวมีเรือสีส้มไปนะเนี่ยกำลังไปเห็นไหมช่วยโบกมือด้วยเดี๋ยวพาสีเขียวอ่อนนะคะผมเนี่ยค่ะตรงหลังคาค่ะตรงหลังคาสีอะไรคะหลังคาโรงแรมค่ะเป็นบ้านสองชั้นสองชั้นเลยค่ะหลังเดียวเลยบ้านสองชั้นหลังเดียวค่ะหลังไม้ค่ะอ๋อโอเคเห็นแล้วสองชั้นข้างหน้าโอเคโบกนี่มีผ้าโพกแล้วนั่นเลยข้างหน้าสองชั้นพี่เห็นแล้วค่ะโอเคโอเคเขาโบกธงโบกผ้าเขียวอยู่ไปเองเตรียมตัวสิเขาเสียงแล้วลำหนึ่งเข้าไปตรงไหนไม่ใช่น้ำนิ่งเดี๋ยวผมเตรียมแองเกิลนี้ไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังสักครู่นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเอาเรือเข้าเพื่อความปลอดภัยนะคะรอสักครู่นะคะพี่จะเข้าไปช้าๆโดดแล้วรับเลยนะครับโอเคสักครู่นะคะเดี๋ยวกำลังเอาเรือเข้านะคะทั้งหมดกี่คนคะจะโดดหัวเรือให้โดดข้ามเรือนะไปแล้วนะนี่ธงเขียวอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขากำลังโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยววางสายนะถือโทรศัพท์โอเคกำลังเนี่ยมีธงเขียวอยู่นายกรู้จักไหมบ้านนี้เดี๋ยวกำลังหาทางเอาเรือเข้าอยู่แป๊บนึงนะคะแบตจะหมดอ่ะเก็บผมไม่ได้เลยเนี่ยแชร์ฮอสปอตอ๋อก็ไม่ได้อยู่ที่นี่กันหมดเลยใช่ไหมผมมีแบตแต่ไม่มีเลยตรงนี้เปลี่ยนซิมนะเปลี่ยนซิมตรงนี้ไม่มีน้ำการโดดขาลงแล้วคนที่เจ็บอยู่ไหนอ่ะโอเคการโดดขาลงนะไหนคนเจ็บเอ่ยที่บ้านเขาแบบว่าใช่นายกไม่มีน้ำท่วมฮะไม่ได้ให้รถไปโหน้ำเชี่ยวมากตรงนั้นอ่ะไปดึงเข้ามันก็เนี่ยมีเบอร์ผู้สูงอายุเหรอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วยบ้านนี้กันไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เอาก่อนตอนนี้ผมกำลังจะยกคนอยู่ในสิบนั้นจะออกไปแล้วในส่วนของข้าวคนไหนเอ่ยพยายามประสานคนนี้ว่ารถเขาจะสแตนบายตรงในเรื่องติดกำลังโลกก็เลื่อนเลยมาเอาจอดรอยกันเลยครับผมจอดเลยไม่เดี๋ยวเพิ่งเอาเลย
อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเอาน้ำกับขนมไหมเอาไปอุ้มมาไม่รู้ลงนี่ไงไอ้ของกพของจังหวัดที่ลงข้างบนได้ไหมลงข้างบนได้ไหมครับตรงหลังคาจับไว้จับไว้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเอาหัวป้องนี่เลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคือเอาข้างแล้วกันนะเดี๋ยวรถมาที่อบต.เนาะเดี๋ยวเลยเอาของไปส่งเขาโอเคคือเขาที่ไหนครับคือเขาที่ไหนมาไปช่วงนี้ช่วงนี้เอาขนมไหมทีเดี๋ยวทีเอาเดี๋ยวให้เขาลองไงค่อยลองพี่อัพโตมีคนติดอยู่อีกตรงไหน4คนบ้านนั่นแหละพี่เด็ก2คนแล้วก็ผู้ใหญ่2คนครับเขาจะออกไหมครับออกครับหลังมุมหัวมุมเหรอครับพอ4ตอนนี้ผมเข้ามาในหมู่10แล้วครับผมคุณกำลังจะไปยกโคนโคนด้วยเหรอพอ4เดี๋ยวให้เอาคนเจ็บลงมาก่อนนะแต่ว่าหลังข้างครับลงทางเดียวตอนนี้ผมปีนขึ้นไปอยู่บนชั้น2เดี๋ยวพาเราออกไปทั้งคืนได้เราถอยหลังไปพี่ยังฝากใส่กระเป๋าพี่ยังหน่อยดิเอากระเป๋าของหมดแล้วใส่ฝากใส่ในกระเป๋าพี่ยังเดี๋ยวค่อยไปลองใหม่เก็บไปละนี่ครับที่ได้รับบาดเจ็บที่เท้านะครับคุณผู้ชมใส่ชูชีพครับครับอยู่กันกี่คนครับบ้านหลังนี้คุณยายอยู่กันคุณยายอยู่กันกี่คนที่นี่ดูนี่เหรอกี่คนนะหนู20ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนอืมตรงนี้มาอ๋อบ้านยายไปหมดเลยนู่นน่ะอ๋อบ้านยายอยู่ตรงนี้ไปหมดอ๋อนี่บ้านยายอ๋อก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้กันเพราะมี2ชั้นเนาะได้หลับไหมได้นอนหลับไหมครับไม่ได้หลับไม่ได้หลับเลยมันแม้นจับไม่ต้องลงเกือบท่วมบนขาครับมีที่บ้านยังไหว3 6แล้วก็มีคณะบ้านข้างในครับมีคนแก่2คนแล้ว
มันยังแรงอยู่นี่ไงมีน้ำข้างหน้ามีอยู่ก็หายไปแล้วโอเคลบพี่เข้าหน่อยครับคุณยายเดี๋ยวคุณยายเกาะตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้ไม่ออกแล้วกันอันนี้มือถือใครครับพี่คนนู้นคนแว่นอ่ะเข้ามาให้เราช่วยโชว์ทั้งหัวกับทั้งเริ่มไปทั้งเริ่มโทรเอามือถือ